ชีวิตและความคิดสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสโนพระมหาเถระผู้เป็นประวัติศาสตร์ความทรงจำพระพุทธศาสนาโลกกว่าบัวจะบานกลางหิมะในปีพ.ศ.2508ภายหลังเป็นเลขานุการเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชอยู่ยาโนทยมหาเถระได้เป็นผู้แทนพระองค์ท่านเดินทางไปร่วมพิธีฉลองอัฐิธาตุ 1,000 ปีพระอติธีปังกรศรีชยานเถระตามคำนิมนต์ของรัฐบาลจีนซึ่งร่วมกันจัดโดยพุทธสมาคมจีนพุทธสมาคมปากีสถานและพุทธสมาคมทิเบตในโอกาสเดียวกันได้เดินทางตามเส้นทางสายไหมต่อไปยังปากีสถานและอัฟกานิสถานเพื่อศึกษาเส้นทางประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาสำหรับพระอติธีปังกรศรีชยานเถระเป็นพระชาวปากีสถานมีชีวิตอยู่เมื่อ 1,000 ปีที่แล้วได้เดินทางไปเผยแผ่พระศาสนาในทิเบตจนเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวจีนและชาวทิเบตถึงปัจจุบันชาวทิเบตมีความเชื่อว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์กลับชาติมาเกิดเพื่อขนมวลสรรพสัตว์ข้ามสังสารวัฏต่อมาในปีพ.ศ.2515เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์ได้เดินทางไปสังเกตการพระพุทธศาสนาตามมหาวิทยาลัยต่างๆในสหรัฐอเมริกาตามคำนิมนต์ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาโดยคณะผู้ร่วมเดินทางประกอบด้วยเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสโนเป็นหัวหน้าคณะเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ช่วงวรปัญโยและพระพรหมคุณาภรณ์ประยุทธ์โตเป็นเหตุให้เห็นหนทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้เกิดการวางรากฐานพระพุทธศาสนาและเกิดวัดไทยขึ้นทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาโดยอาศัยสมาคมชาวไทยต่างๆเช่นสมาคมชาวไทยอีสานสมาคมชาวไทยเหนือและสมาคมชาวไทยทักษิณตลอดจนนักศึกษาในอเมริกาการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจในดินแดนฝั่งตะวันตกไกลออกไปถึงสหรัฐอเมริกานับเป็นการเดินทางเผยแผ่พระพุทธศาสนารอบโลกที่ไกลที่สุดเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเผยแผ่พระศาสนาของคณะสงฆ์หลังสิ้นยุคพระธรรมทูตทั้ง9สายของพระเจ้าอโศกมหาราชรวมระยะเวลาเดินทางถึง80วันใน11ประเทศประกอบด้วยประเทศญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์เบลเยียมเยอรมันเดนมาร์กสวิตเซอร์แลนด์อิตาลีกรีกและอินเดียภายหลังเสร็จสิ้นศาสนกิจที่สหรัฐอเมริกาได้เดินทางไปเยือนประเทศต่างๆจนถึงเข้าร่วมประชุมสันติภาพโลกที่อิตาลีและได้เข้าพบสันตะปาปาณสำนักวาติกันนับเป็นคณะสงฆ์ไทยคณะแรกที่เยือนนครรัฐวาติกันกรุงโรมอย่างเป็นทางการและในปีเดียวกันนี้ภายหลังกลับจากเดินทางรอบโลกเจ้าพระคุณสมเด็จได้ไปสังเกตการพระศาสนาในประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งเพื่อย้อนรอยเส้นทางพระบรมสารีริกธาตุลศ116ซึ่งขุดพบที่กรุงกบิลพัสดุ์ประเทศอินเดียส่วนเดียวกับที่ประดิษฐานอยู่บนบรมบรรพตภูเขาทองพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระราชทานแก่ประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาต่างๆเช่นศรีลังกาพม่าลาวญี่ปุ่นเกาหลีและไซบีเรียเป็นต้นโดยเจ้าพระคุณสมเด็จได้เดินทางไปตามเมืองที่สำคัญของญี่ปุ่นจนถึงเมืองนาโกย่าแล้วเข้านมัสการพระบรมสารีริกธาตุณพระเจดีย์วัดนิไทจิเมื่อเจ้าพระคุณสมเด็จได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดสะเกดได้สร้างอาคารหลังหนึ่งขึ้นภายในบริเวณวัดและให้ชื่อว่าอาคารอนุสรณ์สมเด็จยาโนทยมหาเถระพ.ศ.2517เพื่อเป็นที่พักพระสงฆ์ต่างประเทศที่เข้ามาศึกษาเล่าเรียนพระพุทธศาสนาในประเทศไทยให้ได้รับความสะดวกสบายในเรื่องที่อยู่อาศัยก็เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช
อยู่ญาโณทยมหาเถระพระอาจารย์ผู้จุดประกายความคิดที่จะให้พระพุทธศาสนาแผ่ไพศาลไปในโลกตะวันตกซึ่งอาคารดังกล่าวได้มีพระสงฆ์จากประเทศลาวกัมพูชาพม่าจีนญี่ปุ่นเนปาลและบังกลาเทศเป็นต้นเข้ามาพำนักอยู่เรื่อยมาหลังจบการศึกษาบางรูปเดินทางกลับประเทศของตนบางรูปได้ทำหน้าที่เป็นพระธรรมทูตในนามพระสงฆ์ไทยเดินทางไปเผยแผ่พระศาสนายังประเทศตะวันตกแม้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศการตั้งวัดในต่างประเทศและการที่จะให้มีพระธรรมทูตไปประจำที่ต่างประเทศในยุคแรกเริ่มต้องพบกับอุปสรรคปัญหานานาประการแต่ที่สุดเจ้าพระคุณสมเด็จก็สามารถนำพาพระธรรมทูตสายต่างประเทศก้าวข้ามห่วงเวลาแห่งความยากลำบากไปได้ทุกครั้งที่มีผู้ตำหนิพระธรรมทูตต่างประเทศเจ้าพระคุณสมเด็จก็จะกล่าวด้วยแววตาอ่อนโยนเสมอว่าคนไทยไปเมืองนอกเพื่อไหว้ฝรั่งแต่พระไปเมืองนอกเพื่อให้ฝรั่งไหว้เจ้าพระคุณสมเด็จมักพูดกับพระธรรมทูตเสมอว่าไปแล้วอย่าคิดกลับต้องคิดเอาหิมะกลบหน้าอันเป็นอมตะวาจาที่ทำให้พระธรรมทูตสายต่างประเทศทุ่มเททำงานเพื่อพระศาสนาอย่างอุทิศชีวิตเจ้าพระคุณสมเด็จมักจะพูดกับพระธรรมทูตที่จะไปอยู่ต่างประเทศเสมอว่าไปแล้วอย่าคิดกลับต้องคิดเอาหิมะกลบหน้าแม้เช่นนั้นการสร้างวัดในต่างประเทศก็ไม่ใช่เรื่องง่ายพระธรรมทูตต้องทำงานอย่างน่าสงสารต้องทุ่มเทสรรพกำลังความสามารถต้องใช้เงินจำนวนมหาศาลและต้องเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตกว่าจะสร้างวัดได้แต่ละวัดด้วยความทุ่มเทให้กับงานพระศาสนาอย่างต่อเนื่องและเดินทางไปทุกประเทศเพื่อสานสัมพันธ์อันดีระหว่างศาสนาจนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติต่อมาในพ.ศ. 2524จึงได้รับคัดเลือกจากประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาทั้งฝ่ายเถรวาทและมหายานให้ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาสงฆ์แห่งโลกนับเป็นพระสงฆ์ไทยรูปแรกที่ได้ก้าวขึ้นสู่การบริหารองค์กรสงฆ์โลก